ากตอนนั้นมาท่านได้คบกันไงบิ๊มมารู้ว่าบอสเป็นคนแบบนี้เห็นบอสหน้าตาดีๆแบบนี้นะคิดว่าคบกันแล้วจะมีน้ำใจต่อกันสิมีความเอื้อเฟื้อต่อกันเออก็สั่นกันเลยกันซะต่างคนต่างไปหาผู้ใหม่จบอีจ๋านี่มึงคิดอีหยังของมึงอยู่นี่มึงโง่หรือมึงบ้ามึงก็รู้ว่าบอสมันเป็นคนแบบใดบ่เป็นหยังกูบ่สนเพราะว่ากูคบกับบอสที่หน้าตากูบ่ได้ต้องการให้เขามาเลี้ยงกูภาษาเงินเล็กๆน้อยๆซ้ำนี่กูออกให้บอสได้สบายแม่งสาวคนโจรวะบิ่มบอสกูถามอย่างสู่2คนแน่ตั้งแต่สู่2คนคบกันมาสู่เคยมีปัญหาอีหยังกันบ่ก็บ่เคยมีปัญหาหยังนะแม่นบ่บิ่มกับถ้าจะมีก็มีแต่ปัญหาเล็กๆน้อยๆนะเป็นหยังมึงถามกูเห็นหยังนี่กูถามซื่อๆกูก็บ่เคยมีแฟนเนาะกูก็แค่อยากรู้ว่าคนส่วนใหญ่ที่เขาเลิกกันน่ะเขาเลิกกันเพราะเรื่องอีหยังเขาเอี่ยมพอดีเลยเดี๋ยวเขาไปหาโม้เด้อเขานัดโม้ไว้เออเขาฝากใจนะแม่เด้อเรื่องบอกกระเป๋าตังค์มาไหมอ๋อเดี๋ยวเขาจ่ายให้ก็ได้ขอบคุณครับบิ๋มเราสู่สองคนอะใส่เงื่อนน้ำกันตลอดเลยบอกกันนี่ล่ะปัญหาเล็กๆน้อยๆที่กูบอกมึงนะบางที่กูก็เบื่อนะที่จะต้องมาจ่ายค่าหนังคานี่กูไส้ตลอดเลยแถมบ่เคยได้คืนสักเทื่อคันจะท่วงกับท่วงบ่ได้ย้อนว่าเป็นแฟนเจ้าของกูละโคตรอึดอัดเลยว่ะแบบนี้มันก็แย่อยู่บิ๊มมาแล้วบ่ลูกจ้าแม่คิดฮอดคิดฮอดคือกันจ้าแม่สวัสดีครับครับสวัสดีครับปอดเอกก็ทำไมมันดีเนาะเสาร์อาทิตย์ใดก็มาส่งอีบิ๊มตลอดเลยว่าก็คิดฮอดแม่นี่แหละครับแม่สบายดีบ่ก็บ่สบายปานใดลูกมันปวดหลังปวดแอวนี่แหละตามภาษาผู้เฒ่านั่นล่ะทรมานบักคักเลยแม่บ่ต้องเป็นห่วงเลยบ่ได้ยาดีมาฝากรับรองแม่กินเราแม่สิเศร้าปวดหลังปวดเอวครับเอานี่ครับแม่ลองกินเบิ่งยาอีหยังอ่ะลูกยากระแสเสียนตามังกรดำครับยาตัวนี้ดีบักคักเลยผู้ใดกินเพิ่นก็ว่าดีครับพอผมเล่าอยู่บ้านเราปวดขาตั้งบักหลายเดือนพอผมให้กินยาตัวนี้แล้วบ่โดนเราก็ยังไปใส่มาใส่สะดวกเลยครับป๊าดยาตัวนี้มันดีปานนี้ติลูกแม่ละจ้าแม่แถมปลอดภัยพร้อมเด้เพราะยาตัวนี้น่ะเป็นยาสมุนไพรแท้ 100% มีทะเบียนยาถูกต้องตามกฎหมายที่สำคัญน่ะยาตัวนี้กำลังดังเลยจ้าบักปอดนี่ก็แซ่บมันดีคักเนาะซื้อแต่แนวดีๆมาฝากแม่พอดีเลยนี่แม่กำลังเจ็บกำลังปวดอยู่เนี่ยเดี๋ยวแม่ไปกินล่องเบิ่งก่อนเด้อตามสบายกันเด้อลูกเด้อเดี๋ยวแม่ไปกินยาจะข้าวก่อนยาดีจะได้กินล้าบังเออบิ๊มค่ายา390บาทเด้อบิ๊มโอนให้เขาเด้อแล้วก็ค่าน้ำมันน้ำจากมหาลัยมานี่ก็ประมาณ200นี่แหละโอนร่วมกันมาเลยเด้อเอ้าบิ๊มนึกว่ายานั่นบ่จะเป็นคนซื้อแม่บ่แม่นติเอ้าบ่แล้วเนาะก็บิ๊มบอกให้บัดไปซื้อให้แม่บัดก็ไปซื้อให้ซื้อบ่ได้บอกว่าสิออกให้ได้ล่ะอ๋ออือบิ๊มเข้าใจผิดเองล่ะความจำสั่นเนาะตัวนี้ไปหาของมาสู้กินฝุ่นขับรถมาตั้งไกลหิวบักคักนี่จ๋ากูว่ากูเริ่มทนกับนิสัยเห็นแก่ตัวของบักบอดบ่ได้แล้วว่ะฮะสู่มีเรื่องอีหยังกันเนี่ยก็เรื่องเดิมๆนั่นล่ะเห็นแกโตที่สุดเลยตั้งแต่คบกันมาน่ะมันบ่เคยเสียสละอีหยังเพื่อกูแล้วจักอย่างมึงคิดเบิ่งติล่ะขนาดถ้ากูกับบ้านยังคิดค่าน้ำมันแถมยังไปบอกแม่กูอีกว่ามันเป็นคนซื้อยาไปฝากเรา
แล้วสุดท้ายก็มาคบกับเงินน้ำกูคือเก่ามึงเสกว่าจังไดวะตั้งแต่คบกันมานะมึงรู้บ่มันบ่เคยเห็นหยังเฮือกูเลยจักเทื่อบ่ว่าสิค่ากับเขาค่าเขาของเครื่องใส่หรือแม้แต่ค่าไปเบิ่งหนังก็มีแต่กูเป็นคนจ่ายก่อนตลอดแบบนี้ก็บ่ไหวได้มึงเออน่ามึงก็ใจเย็นๆไปก่อนคอยเว้าคอยจากันดีกว่านี่มันก็เรื่องเล็กๆน้อยๆเองมันก็แมนอยู่ว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าคืนยังเป็นแบบนี้ต่อไปนะกูว่ากูทนบ่ไหวแท้เลยมันเป็นผู้ชายแทนที่สิเสียสาระแน่ก็ดีถึงจะบ่เลี้ยงกูแต่ก็ซอยรับผิดชอบในส่วนของเจ้าของแน่ก็ดีบ่แม่นมิตรบอกว่าจะโอนให้จะโอนให้แต่สุดท้ายก็บ่ได้จักเทื่อเฮ้ยมีแฟนแบบนี้ก็แย่อยู่กูก็จักสิว่าจังได๋แล้วนี่มึงสิเอาจังได๋ต่ออ่ะกูว่ากูจะเลิกกับมันกูจะบอกมันไปตรงๆเลยว่ากูรับนิสัยของมันแบบนี้บ่ได้บีมสับบูยาสีฟ้าน่ะเบิดแล้วฝากบีมซื้อมาเพิ่มแน่ด้ะบีมอีกแล้วติบ่ค่อยคิดที่จะซื้อหยังใส่เองจักเทื่อบ่บีมเริ่มจะอดทนบ่ไหวแล้วเด้อีหยังบีมนี่เป็นอีหยังนี่ภาษาสบู่ยาสีฟ้ามันสิจักบาทเป็นหยังบีมคืองงครับแท้บีมบ่ได้งงเลยแต่บีมเบื่อกับการที่จะต้องมาหาเงินเลี้ยงผู้ชายแบบบอดแม่นอยู่ว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่อีหยังก็ย้อนมาให้บีมบีมก็หนักได้บอดบิ๊มเป็นแค่นักศึกษาบ่ทันมีรายได้อีหยังเลยเด้ตอนนี้บิ๊มก็ยังขอเงินแม่ใส่อยู่บ่บ่ลีโตนแม่บิ๊มแน่ติเออบ่ซื้อก็บ่ต้องซื้อว่ะบ่ซื้อบ่ใส่เองก็ได้แต่ถ้าบ่ซื้อมาแล้วนะบิ๊มห้ามใส่น้องบ่หรอกกันแล้วที่ผ่านมาล่ะบอดที่บอดบอกให้บิ๊มออกค่าเขาไว้ก่อนตลอดน่ะย่ําได้สิขึ้นบอกแต่ว่าจะโอนจะโอนก็บ่เคยเห็นโอนเลยก็เห็นเป็นผู้บ่าวผู้สาวกันแหละบ่บ่คิดว่าบิ๊มอ่ะสิคิดเล็กคิดน้อยแบบนี้บิ๊มจําบ่ได้ติบิ๊มอ่ะเป็นคนบ่จีบบ่เองนะนี่บอลโตลงมาครบมันกับบุญหัวแล้วอุ้ยมึงครูบ่าวรอบักคักเลยอ่ะอุ้ยสเปคกูเลยวะคนนี้กูจองบ่ได้คนนี้กูขอข้าสั่นไผดีไผใดอุ้ยครูบ่าวคือรอแทดเรียนขนาดไหนจ้าอ๋อเขาเรียนนิเทศอ่ะสาขานี่มีแต่คนรอๆเนาะจ๋าขอลาได้บ่เฮาบ่สะดวกอ่ะคาซันพี่ค่ะเดี๋ยวนําอายเพิ่นแก้วนี่นะหนูเป็นคนใจเองเด้อค่ะหึสิเรียกเฮาแต่แม่นเดี๋ยวบิ้มจ่ายให้อายเองขอบคุณครับตอนนั้นบ่ทันได้คบกันไงบิ๊มบ่รู้ว่าบอสสิเป็นคนแบบนี้เห็นบอสหน้าตาดีๆแบบนี้นะคิดว่าคบกันแล้วจะมีน้ำใจต่อกันสิมีความเอื้อเฟื้อต่อกันคือจังที่บิ๊มเห็นไอ้บอสมาตลอดแต่พอได้คบกันอีนี้แล้วมันบ่แม่นแบบนั้นเลยเออก็สั่นกันเลยกันซะต่างคนต่างไปหาผู้ใหม่จบโอเคจบก็จบขอบใจหลายๆเด้อที่เฮ็ดให้ได้เห็นธาตุแท้ของมึงใส่ถึงแก่โตแบบนี้นะจำไว้เลยเด้อผู้หญิงขี้งกแบบนี้บ่มีผู้ใดเอามาเฮ็ดเมียดอกมึงจำไว้เออแม่งด่าแบบมึงน่ะบ่มีผู้ใดอยากได้เป็นผัวดอกบักผู้ชายเฮ็ดซวยเอ้ยเออจ๋าบิ๋มนี่มึงอย่าบอกได้ว่ามึงกูบ่ได้อย่างครูบ่าวมึงเด้อบอดบอกกูเองว่าสู่2คนเลิกกันแล้วกูก็เลยลองคบกับบอดเบิ่งอีจ๋านี่มึงคิดอีหยังของมึงอยู่นี่มึงโง่หรือมึงบ้ามึงก็รู้ว่าบักบอดมันเป็นคนแบบใดบ่เป็นหยังกูบ่สนเพราะว่ากูคบกับบอดที่หน้าตากูบ่ได้ต้องการให้เขามาเลี้ยงกูภาษาเงินเล็กๆน้อยๆซ้ํานี่กูออกให้บอดได้สบายเพราะว่าบ้านกูรวยบ่เข้าไปจ๋ามึงนี่เถอะเป็นสาวคนโจรวะคือสิว่ามีผู้อื่นขี้งกคือเจ้าของเนาะ
็นจังได๋ล่ะลูกดีขึ้นบ่มันก็ยังบ่ทันได้ดีปานใดดอกจ้าแม่บิ่มตัดสินใจถูกแล้วล่ะลูกผู้ชายแบบนั้นน่ะปล่อยเขาไปซะความหักของคน2คนนั่นน่ะมันสิยั่งยืนกันได้มันก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันบ่แม่นสิให้แต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายแล้วถ้ามันบ่ไหวมันก็ไปกันบ่รอดคือเก่าผู้ชายดีๆน่ะเขาสิพาเฮาหาพาเฮาสร้างสิหาความสบายใจให้เฮามากกว่าสิมาเป็นภาระให้เฮาจําไว้เด้อลูกถึงเฮาสิบ่มีไผเฮาก็ต้องอยู่ได้ด้วยตัวของเฮาเองถ้ามันได้ครูที่บ่ดีแม่ว่าสู่บ่มีซะดีกว่าแม่เป็นกําลังใจให้เด้อลูกเด้อจ้าแม่บิ่มจะตั้งใจเรียนจบแล้วจะได้มีงานดีๆเฮ็ดขอแค่แม่สบายนะบิ่มก็มีความสุขแล้วล่ะส่วนเรื่องความรักบิ่มคงสิบ่ไฟหามันอีกแล้วล่ะแม่แล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนาแม่ขอให้บิ่มเนี่ยพ่อต้องคนดีๆได้ลูกเด้อจ้าแม่ว่าแต่ที่แม่กินยากระไซเซนตามเมื่อก่อนดำนะอาการแม่ดีขึ้นไปก็ดีก็เก่าหลายอยู่ดีแหละลูกมันบ่เจ็บบ่ปวดอีกบ่โดนก็คือสิหายขาดแล้วล่ะยาตัวนี้ซะแม่นมันดีคักเนาะเดี๋ยวบิ่มจะซื้อมาให้กินแม่เด้อแม่จะได้หายขาดไวๆจ้าขอบใจหลายๆเด้อลูกเด้อพระคุณแม่อันยิ่งใหญ่ให้จําว่าความตายนี้มันแขวนคอสู่บาดยางอย่ามั่งสร้างแต่ความทุกข์ให้พ่อแม่เพิ่นคิดนำคุณแม่มีล้นฟ้าไกลดอกข้างผู้เขาเฝ้าตอบแทนผู้เฒ่าก่อนเจ้าสิบ่ทันสายจังเฮาตอนนี้ที่ยังแต่พ่อขาดแม่มีสุอย่างแท้แท้แต่ขาดผู้ซื่นสมลูกอยากให้แม่ซื่นสม